วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวแคมป์ทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับช่องนักรบแคมป์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปตั้งแคมป์นะครับแต่วันนี้จะพามาเที่ยวคาเฟ่ก่อนอื่นนะครับก็มาดูห้องน้ำก่อนก็จะมีห้องน้ำตรงบริเวณที่จอดรถนะก็มีทั้งชายและหญิงนะครับห้องน้ำสะอาดก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรใครที่มาก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีที่จอดรถนะครับสถานที่จอดรถหลายครับกับพี่น้องเต็มเลยเดี๋ยวขอไปเบิ่งในร้านเขาเป็นยังไงครับอันนี้นอนนาคาเฟ่นะครับก็ร้านเขาค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าติดกับทุ่งนานะครับติดกับไร่นาเลยพี่น้องดีดีไปมากเมื่อนี้นะครับก็บรรยากาศยังเห็นนะครับก็สถานที่เขาค่อนข้างที่เยอะนะครับถ้ามาตอนเย็นนะครับน่าจะดีมากเพราะว่ามันจะได้ฟิลบรรยากาศของทุ่งนานะครับนี่ที่ทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับชมกันไปครับพี่น้องผมมาครั้งแรกนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมปักหมุดมาที่นอนนาคาเฟ่นะเขาก็พามาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตามนี่แหละครับถ้าผู้ใดต้องการมาพี่น้องก็มาได้เลยนะครับก็บรรยากาศเขาดีมากฮะมีข้าวพันอะไรครับพี่น้องผู้ใดหูเนี่ยเขาพันอย่างนี้เตี้ยๆดีเขาพันเตี้ยๆมั้ยแล้วก็เม็ดห่วงใหญ่บ้านผมไม่มีได้นี่เดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันก่อนลงมาดูด้านล่างครับก็สถานที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแสดงว่าต้องมีคนมาเยอะแน่เลยตอนเย็นนะครับก็จะมีเป็นซุ้มนั่งก็มีนะครับแล้วก็มีโต๊ะตั้งอยู่บริเวณด้านนอกด้วยนะครับรับบรรยากาศมองแสงจันทร์แสงเดือนแสงดาวนะฮะก็เดี๋ยวเดินดูเนี่ยข้าวสวยมากตรงนี้น่าจะมีข้าวอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีทั้งนาปลีนาปังเพราะว่าเขามีคลองส่งน้ำสำหรับปลูกข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับแสดงว่าเพื่อนอยู่ไก่ลำเขาลำน้ำเนาะลำห้วยแล้วก็คลองทรงน้ำเขามีนะครับก็เลยบรรยากาศดีเหมาะสมนะครับกับการที่เขาจะมาท่องเที่ยวผมว่าบรรยากาศดีมากถ้าตอนคืนยิ่งน่าจะสวยมากเลยขนาดผมมาตัวนี้เที่ยงกว่านะเที่ยงเกือบบ่ายสองอะเที่ยงกว่าดูนี่เขาจะมีที่ติดตามทุ่งนาเลยสวยมากครับสวยมากก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าผมว่าบรรยากาศเขาดีจริงๆขนาดอากาศเที่ยงบ่ายๆยังแบบยังน่าเดินชมวิวถ่ายรูปเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เขาจัดที่ได้สวยมากนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่เขามีเบียร์สดด้วยนะครับเบียร์สดขายด้วยนะฮะก็ตอนคืนนะครับน่าจะมีดนตรีด้วยนะเพราะว่าเขามีเวทีด้วยนะตรงนี้น่าจะมีนักร้องมาขับกล่อมบรรเลงให้ฟังตอนคืนเย็นๆนะฮะก็คงจะบรรยากาศดีมากนะครับดูสถานที่เขานะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะที่ใครชอบสายดื่มก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นถนนที่เขาทำไปตามทุ่งนานะครับนี่ตัดเลาะมาเลยตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปได้เลยนะครับถ้าใครมาตอน
กลางวันก็จะถ่ายรูปได้สวยนะเพราะว่าแสงเขาได้นะแต่ถ้าตอนคืนก็น่าจะสวยอีกแบบนึงนะครับก็สวยมากนะครับมาดูห้องน้ำอีกด้านหนึ่งนะฮะก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณเป็นเขาเรียกว่าสถานที่เรารับประทานอาหารนะครับเป็นห้องแอร์นะครับที่อยู่บริเวณด้านข้างก็จะมีห้องน้ำอีกนะฮะทั้งชายและหญิงนะครับก็อยู่ติดริมกับทุ่งนานะครับก็สวยบรรยากาศดีขนาดห้องน้ำเขาก็สะอาดดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆอีกด้านนะก็ตามที่เราเห็นเลยสวยงามมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับกับทริปใหม่นะครับสวัสดีครับ